เราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็เราสุดยอดของความปรารถนาเราก็อยากเป็นศูนย์ไปเลยค่ะทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยลดลงให้มากที่สุดนะครับก็เป้าหมายเราก็เกินครึ่งนะครับค่ะอยากลดให้ต่ำกว่าเป้าเนี่ยเกิน 50% นะครับเพราะว่าจริงๆก็เป้าหมายที่ดีที่สุดคือปลอดภัยทุกคนนะครับค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ให้มีน้อยที่สุดนะครับช่วยกันย้ายเกิดเลยดีกว่าครับนะครับค่ะตลอดเส้นทางย้ำว่าทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องรักษาวินัยในเรื่องของการขับขี่ด้วยครับอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็มีหน่วยบริการนะครับเรื่องของดูแลรถระหว่างทางนะครับหรือทางอาชีวะนะครับหน่วยที่จะให้บริการการดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือเรื่องรถขัดข้องรถเสียอะไรพวกนี้นะครับก็ไปช่วยกันทุกฝ่ายของทางมูลนิธิเมาไม่ขับก็ช่วยกันนะครับทางบริษัททางร้านก็ช่วยกันช่วยกันหมดนะครับไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยหน่วยเดียวนะทางตำรวจช่วยกันหมดนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลไทยนี้ท่านมีอะไรอยากจะเน้นย้ำฝากไปถึงประชาชนในช่วงของการเดินทางตอนนี้ก็เชิญมั่นว่าหลายคนก็ออกเดินทางเยอะแล้วนะคะเชิญค่ะก็ขัดข้องสงสัยอะไรก็สามารถใช้เบอร์ฮอตไลน์1567นะครับได้ทุกเรื่องนะครับค่ะไม่เว้นแม้แต่เรื่องสอบถามเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือหรือร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับส่วนในการเที่ยวงานสงกรานต์ปีนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ขอให้หน่วยที่เป็นหน่วยท้องถิ่นก็ดีหน่วยราชการก็ดีเนี่ยนะครับให้จัดงานเนี่ยเป็นงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มมึนเมาปลอดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฝากช่วยกันดูแลนะครับอย่าให้เกิดการลวนลามหรือคุกคามทางเพศค่ะยีเอ็นยูต้องเรียนแจ้งซักซ้อมท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอทุกท่านไปแล้วนะครับว่าเป็นมาตรการที่เราอยากให้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันการใช้น้ำมาเล่นสงกรานต์นะครับก็ขอให้นึกถึงความสะอาดความปลอดภัยค่ะเล่นด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่บรรพบุรุษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้เทศกาลสงกรานต์ของเรานะครับได้พัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเราให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับได้ทราบถึงความสนุกสนานความดีงามนะครับแล้วก็ในปีต่อไปเขาจะได้มาเที่ยวบ้านเรานะครับอย่างที่อุบลเนี่ยพิจแก่งกับคือเนี่ยจัดเทศกาลสงกรานต์เนี่ย1เดือนเต็มเลยนะผมมีโอกาสไปร่วมเมื่อวันหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนเลยเหรอคะท่านปลัดครับครับเขามีแม่น้ำที่สวยงามนะครับแล้วก็บริเวณที่หน้าที่ไอ้ที่บริเวณอำเภอเราเนี่ยเขามีแก่งที่สำคัญคือแก่งสะพือค่ะนะแก่งสะพือก็คือมีหินมีอะไรเนี่ยโผล่ลอยมานะครับนี่แล้วก็มีน้ำเยอะไหลตลอดเวลานะครับก็น่าดีใจแทนพี่น้องชาวอุบลราชธานีเพราะว่า1ถึงวันที่9เนี่ยมีรายได้ถึง60กว่าล้านบาทนะจากการขายตั้งแต่ตัวแมลงไข่มดแดงจนถึงผ้าไหมสวยๆนะครับนะก็มีการจับจ่ายใช้สอยผู้คนไปร่วมงานกันเยอะค่ะนี่ที่เล่าให้ฟังก็คือหมายความว่าถ้าทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับช่วยกันทำตามนโยบายของรัฐค่ะว่านะครับ
ให้เป็นเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นเรือธงที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันในการดูแลให้เกิดความปลอดภัยมีความเรียบไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนะครับค่ะฉะนั้นก็ฝากก็แล้วกันว่าขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์กับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ยิ้มบุญในการที่เราได้ไปบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็เดินทางไปมาก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกท่านนะครับค่ะได้ค่ะท่านปลัดวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะ